วันนี้คุณอนุทินชาวีรกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาตอบกลับ คุณหมอบุญในประเด็นเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโมนานาที่ล่าช้าโดยระบุบอกว่าล่าช้านั้นไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะคะส่วนปัญหาเรื่องของเตียงไม่พอท่านก็ยืนยันเลยค่ะว่าทําเต็มที่เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยนั้นมีอยู่นานแล้วก็ต้องไปอยู่ที่บ้านด้วยนะคะหลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมศักยภาพของโรงพยาบาลบุษราคำที่ Impact Cha l เ e n g จ r คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุยกับผู้สื่อข,ข่าวนะคะบอกว่าต้องการจะแบ่งเบาเตียงผู้ป่วยจากกรุงเทพมาที่โรงพยาบาล บยาลบุษราคัมให้ได้มากที่สุดวันนี้มาดูความพร้อมแล้วก็จะขยายเตียงหอกลางอีก1,500เตียงที่ผ่านมาเปิดไปแล้ว2ฮหอค่ะรวม2,161เตียงทําให้เพิ่มศักยภาพเป็น3,700เตียงโรงพยาบาลบุษราคัมดูแลผู้ป่วยคือกลุ่มสีเขียวก็คือประเภทที่เริ่มมีอาการไปจนถึงกลุ่มสีเหลืองนะคะรองรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ เพื่อที่จะให้เตียงในโรงพยาบาลนะั้นมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์มาหมุนเวียนดูแลทุกสองสัปดาห์วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีเตียงเพิ่มขึ้นอีก1 5 0 0เตียงท่านยืนยันแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนป่วยอยู่ที่บ้านก็ขอให้ติดต่อมาที่โรงพยาบาลบุษราคำรอการประสานเรื่องของเตียงถ้าหากว่ากรทมได้รับแจ้งผู้ป่วยจาก1669ไม่ต้องปฏิเสธแต่ขอให้ประสานมาที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้ก็เท่ากับว่า เราในเขตกรุงเทพมหานครและปริมนฑลนก็น่าจะมีเตียงเพิ่มขึ้นนะครับอีกหนึ่งันห้าร้อเตียงถ้านับเตียงที่จากที่เราเพิ่งเปิดไปกับทางมณฑลสันบกที่สิบอ็ดของทบ,บกอีกประมาณร้อยแปดสิบเตียงตอนนี้เราก็อยู่มีเตียงอยู่พันกว่าเตียงแล้วนะครับวันนี้เราพร้อมที่จะต้องรับเต็มที่เพื่อจะไม่ให้มีภาพไม่ให้มีกรณีที่จะต้องมีคน ป่วยนะครับเจ็บอยู่ที่บ้านพี่น้องประชาชนคนไหนที่โดยเพะอยยิ่งในกรุงเทพมหานครถ้ามีปัญหายังป่วยอยู่กับบ้านมาที่นี่ครับมาที่บุษราคำม